สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของจอมทองชูวัฒนะเจ้าของแชมป์เวทีมวยราชดำเนิน4พิกัดรุ่นไฟนี้ครับเจอกับนักชกชาวแอฟริกาใต้ที่มีเชื้อสายเป็นชนเผ่านักรบติดตามรับชมกันครับจอมทองยอดมวยไทยปะทะกับนักรบเผ่าซูลูบทสรุปจะเป็นอย่างไรและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกขุนหลุนไฟท์ครั้งที่45จัดขึ้นเมื่อวันที่5มิถุนายนปี2016หรือตรงกับปีพ.ศ. 2559ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนนักชกไทยของเรานะครับจอมทองชูวัฒนะยอดนักชกจากจังหวัดยะโสธรไปนี้เจอกับวอลเลนสติเวอร์แมนนักชกชาวแอฟริกาใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งพิกัด70กิโลกรัมกำหนด3ยกครับจอมทองนี้เราเห็นหลังอยู่ครับแต่อยู่มุมน้ำเงินครับนักชกไทยของเรา27ปีครับส่วนสูงนี่175เซนติเมตรครับไปนั้นช่วงนั้นนี่จอมทองนี่27ปีถือว่ากำลังห้าวไปเองโอ้ยซ้ายครับซ้ายดอกนี้ถึงหลบครับชกแอฟริกาใต้ออกแข้งมานี่แกดึงหลบสบายๆเลยบอลเลนนี่อายุ33ปีสูง172เซนติเมตรครับจอมทองนี่อ่อนกว่าถึง6ปีเลยทีเดียวครับเกมการชิงจังหวะการออกอาวุธโอ้โหซ้ายครับแหมมีจังหวะปุ๊บนี่จอมทองดีดแข้งซ้ายเลยครับชกชาวแอฟริกาใต้นี่ใส่กางเกงรัดรูปขายาวนะครับระยะหลังนี่แกไปชกให้กับด้านของชูตบ็อกซิ่งที่ญี่ปุ่นครับโอ้ยจนต่อยตะลำตัวครับก็เลยเอายูนิฟอร์มของชูตบ็อกซิ่งมาใส่ครับเองสีเขียวอู้ซ้ายทีครับระยะของวอลเลนสติเวอร์แมนนะครับคือชาก้าซูลูครับชาก้าซูลูเป็นชื่อของกษัตริย์นักรบนะครับของเผ่าซูลูครับหรือว่าเป็นกษัตริย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของซูลูครับอย่างน้อยนี่สมัยแกห้าวๆนี่อังกฤษเอาไม่ลงนะครับชาก้าซูลูนี่ซ้ายทีครับซ้ายทีครับวอลเลนเลยเอาชื่อของกษัตริย์นักรบนี่มาตั้งเป็นฉายาตัวเองซะเลยครับได้ดูเก่งขามครับโดนหมัดซ้ายแล้วครับติดต่อยตะลำตัวครับแหมเลือกเป้าแล้วครับเข้าหาครับนักชกชาวแอฟริกาใต้มีพรมิดนี่ทีครับไม่ให้เข้าใกล้เลยครับกะไม่ให้ทางด้านของนักชกแอฟริกาใต้นี่ถึงตัวเลยครับโอ้ยนี่ออกมาชุดโดนรวบอีกครับจอมทองนี่มีดีกรีเป็นเจ้าของแชมป์มวยสากลนะครับแชมป์ทวีปเอเชียครับอย่าง OPBF ครับว่าคิวเลือทักษะการออกหมัดนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเบิ้ลแข้งซ้ายไปเมื่อสักครู่พยายามจะต่อย 1-2 ครับพยายามจะรัวหมัดครับแม่พอปุ๋ยโดนกระตุกครับดอกนี้พอจอมทองหลังติดเชือกนี่ก็ปีเข้ามากะรัวหมัดโอ้ยจังหวะครับประสานแข้งกันครับปรากฏว่านักชกแอฟริกาใต้เสียหลักล้มไปครับซ้ายทีครับดูแล้วทักษะทั้งการออกแข้งออกหมัดนี่สู้จอมทองไม่ได้เลยนะครับครับมีทำลายจังหวะตลอดนะปล่อยตะลำตัวอิ่มเข้าไปตรงๆนะครับพยายามจะตบคุกครับชาก้าซูลูวอลเลนสเวอร์แมนลูกความพยายามลูกขยันนี่ยกให้แกครับโดนต่อยตะลำตัวแล้วครับพยายามจะทิ้งหมัด 1-2 ก็วืดไปครับไปขาวืดอีกแล้วไม่มีกระแทกแยบทำลายจังหวะต่อย 1-2 ทักษะการต่อยมวยสากลของจอมทองก็สมกับที่เป็นแชมป์ OPBF จริงๆครับเคยชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับแพ้น็อกให้กับแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นในยกที่2ยังเดินครับชาก้าซูลูครับเดินแล้วก็โดนนี่ครับโอ้โหเดินดูดรามาตาเรือครับนี่ครับขวามีรบกวนตลอดครับแต่ว่าแกเอาไปเอามวยสากลครับไปอะแดปต์กับคิกบ็อกซิ่งได้อย่างลงตัวดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับจอมทองซ้ายทีครับแหมซ้ายสูงครับติดกาดพยายามจะต่อย 1-2 ครับจับในล็อกอุ้ยโดนเหวี่ยงลูกนี้ครับโอ้โหบันเดาแทบพังครับแต่กรรมการเข้ามาเตือนครับว่าเวียงอย่างนี้ไม่ได้นะครับในกติกาของคิกบ็อกซิ่งครับให้มาเตะต่อยครับไม่ให้ทำให้ล้มนะครับเวียงล้มนี่ถือว่าผิดกติกานะครับ
เดี๋ยวปล่อย1 2ครับกอดกอดแบบป้องกันตัวครับก่อนแล้วกดแขนไปด้วยครับยังเดินครับแหมความพยายามนักชกรายนี้นี่นักชกแอฟริกาใต้รายนี้นี่แหมยอดเยี่ยมจริงครับเคยชกกับบัวขาวบัญชาเมฆมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายแพ้น็อกให้กับบัวขาวในยกที่4ครับกับไซโยกคุณพันม่วงคุณพันม่วงนะครับก็แพ้น็อกให้กับแพ้คะแนนนะครับขออภัยแพ้คะแนนให้กับไซโยกมาแล้วเดินทื่อๆมาครับแหมพยายามจองหมัดไม่ได้ครับทองทองนี่ยิงรวบชิงป้องกันตัวไปก่อนครับวืดแล้วครับ1 2พยายามจะรัวหมัดครับดูครับว่าจะไล่จอมทองจนหรือเปล่าไอ้ตำลำตัวก็มีครับแหมออกหมัดชุดก็มีครับแต่มันไม่โดนครับทองนี่ชกแบบชกแบบชิวๆเลยครับเหมือนซ้อมอะว่านะฮะเดินครับบอลเลนโอ้โหจังหวะนี้ครับโดนหมัดซ้ายไปพยายามจะต่อยล่างขึ้นบนก็ยังไม่โดนครับโดนเข่าของจอมทองไปครับเหยียบไปทีแล้วก็กอดครับแม่อึดอัดครับเป็นบอลเลนิอึดอัดครับทำอะไรได้ไม่ถนัดครับออกหมัดเขาก็มองออกครับเห็นหมดครับแอบจะต่อยตะลำตัวโอ้ยน้ำหนักหมัดก็เริ่มน้อยลงแล้วฮะยกที่3แล้วนะครับเดี่ยวแรงพละกำลังก็น้อยลงไปครับแล้วยิ่งต่อยวืดต่อยวาดนี้นี่โอ้โหผ่านแรงโดยใช่เหตุครับพอครับกะหักคอทางด้านของกรรมการว่าไงครับคนเตือนเรื่องกอดครับเตือนเรื่องกอดแหมเตือนหนักเลยครับถ้ามีอีกนี่จัดไปเลยครับก็อย่างที่บอกครับกติกาคิกบ็อกซิ่งก็จะเรื่องกอดเรื่องการทำให้ล้มนี่ก็จะถือว่าผิดกติกาครับก็จะโดนเตือนอย่างนี้แหละครับอุ้ยสัดแข้งซ้ายครับแทงเย็บขวาแทงอุ้ยทิ้งซ้ายดอกนี้ครับแล้วปิ้นตัวหมุนตัวหนีออกมาครับเหนือกว่าเยอะครับจอมทองเวลานี้บอลเลนเองก็ทำอะไรได้ไม่ถนัดครับนี่ครับโดนต่อย 1-2 ครับต่อยเสร็จแล้วกระมุดเลยครับกระมุดหลบหมัดของนักชกแอฟริกาใต้อย่างเดิมครับพยายามจะออกหมัดครับยังไงครับไม่โดนครับโดนก็ไม่จังไล่ไม่จนจริงครับพอติดมุมสามเหลี่ยมนี่ทางด้านของจอมทองนี่จะปิ้นตัวหลบจะเรียกว่าพลิกตัวครับพลิกตัวหลบมาเลยฮะไม่ไล่ไม่จนจริงๆครบ3ยกแล้วนะครับก็รอดูผลการให้คะแนนครับนะครับเก็บทิ้งทั้งไหล่นะครับแล้วดูต้นแขนกันครับดูหัวไหล่ครับโอ้โหกระแทกและยับทำลายจังหวะครับแล้วก็ทิ้งหมัดซ้ายไปทีครับมันติดไปหมดครับบอลเลนีออกหมัดนี่มันติดไปหมดดูจังหวะนะครับโดนฮุกขวาครับนะครับอีกตัวนี้ออกมาครับก็ต่อยมวยสากลก็ยังสู้ทางด้านจอมทองไม่ได้เลยนะฮะทักษะหรือเทคนิคการต่อยสากลครับจอมทองเหนือไว้เยอะครับพยายามจะเอาให้ลงครับมันไม่ลงโอ้โหนี่ครับต่อยอย่างนี้นี่มันผ่านแรงชัดๆครับเรียบร้อยครับจอมทองชูวัฒนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของวอลเลนสตรีเวนแมนนักชกชาวแอฟริกาใต้ค้นเผ่าซูลูนะครับไปแบบขาดลอยนะครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้อย่าลืมครับกดไลค์ Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามในการแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยนะครับทางช่องของเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับ